สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสร้างตัวตนนะครับเริ่มต้นที่ไหนดีโดยผมจะแบ่งส่วนประกอบนะครับเป็นหลายๆส่วนนะครับว่าเราจะเริ่มต้นจากง่ายที่สุดนะครับไปหายากที่สุดนะครับจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะครับโดยวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในชุดนะครับของการเริ่มต้นจากศูนย์นะครับสู่อินฟลูเอนเซอร์ใครที่ยังไม่ดูตั้งแต่วิดีโอแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับเพื่อนๆก็ไปย้อนดูได้นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากจะบอกจุดประสงค์ก่อนนะครับว่าที่บอกแนวทางในการที่สร้างตัวตนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรนะครับผมเห็นนะครับความสำคัญของการที่จะมีตัวตนขึ้นมานะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดังก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องหล่อต้องสวยต้องรวยนะครับขอแค่เรามีสิ่งที่สามารถไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นะครับใครก็ได้นะครับขอให้มีกลุ่มนึงนะครับที่เขายินดีที่จะให้เราเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับและพอเรามีตัวตนแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับขยับขยายในการที่เราจะรับสปอนเซอร์หรือว่าเราจะรับลงโฆษณานะครับตามสื่อต่างๆนะครับเจ้าของสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยเขาก็จะเข้ามาติดต่อเราซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถหารายได้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆมาทดลองทำกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มสร้างตัวตนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลแพลตฟอร์มมีเยอะแยะมากมายนะครับเริ่มต้นที่ไหนดีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถ้าจะให้แนะนำเลยก็คือ TikTok นะครับคิดว่าง่ายที่สุดละแต่ว่า TikTok เนี่ยก็อาจจะมีหลายคนที่ไม่อยากจะโผล่หน้านะครับไม่อยากจะให้คนอื่นมาเห็นหน้าตัวของเราเองเนี่ยนะครับทำยังไงดีนะครับผมก็เลยเลือกช่องทางที่ง่ายที่สุดนะมาแนะนำเพื่อนๆกันก่อนนั่นก็คือช่องทางแรกนะครับการใช้ Facebook Profile นะครับกับFacebook Group ไอตัว Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับทำรูปให้มันคลุมเครือนะครับใส่แว่นใส่อะไรก็ได้นะครับคือเราไม่อยากจะเห็นหน้าตาก็ได้นะครับแต่ทักษะที่เราจะใช้เนี่ยก็คือทักษะในการพิมพ์ตอบคำถามนั่นเองนะครับเราอ่ะจะไม่ต้องพูดคลิปไม่ต้องทำวิดีโอนะครับแต่ว่าเราเน้นในการที่จะตอบคำถามนั่นเองมันเริ่มต้นได้ง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนก็มี Facebook ถูกไหมครับเราเลือกได้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะทำเรื่องอะไรเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าหาต้นแบบความสำเร็จนู่นนี่นั่นนะครับเลือกเรื่องที่เราจะทำนะครับจะทำเรื่องไหนแล้วเราจะหาเงินยังไงนะครับตัดสินใจอะไรให้เรียบร้อยละนะครับเราจะมาเริ่มต้นละนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นFacebook นะครับก็ไปที่ตรงช่องค้นหานะครับก็พิมพ์คำว่าคุณแม่นะครับนี่ผมจะยกตัวอย่างของคนที่ทำกลุ่มแม่และเด็กนั่นเองนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับคำว่ากลุ่มนะครับมันจะมีกลุ่มมาให้เลือกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวกคุณแม่คุยกันเห็นไหมครับ 74,000 นะครับเนี่ยครับคุณแม่นะครับเป็นแสนเลยเห็นไหมครับป้ายยาเห็นไหมครับนี่นะครับคุณแม่มือใหม่เห็นไหมครับนี่นะครับเราจะเริ่มต้นจากกลุ่มแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมเป็นคนที่สามารถในการที่จะนวดนะครับนวดจับเส้นคุณแม่นะครับมือใหม่หรือว่าทำรับบริการอยู่ไฟนะครับให้คำปรึกษาในการที่จะลดน้ำหนักนะครับหรือว่าดูแลสุขภาพอาหารการกินหลังคลอดนะครับหรือว่าออกกำลังกายนะครับเพื่อลดน้ำหนักเพื่อลดความอ้วนจากคุณแม่หลังคลอดนะครับถ้าผมทำอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมมีความรู้ความสามารถอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายของผมก็จะอยู่ในFacebook Group คุณแม่เหล่านี้นี่เองนะครับพวกคุณแม่ที่เขาเพิ่งคลอดลูกนะครับคุณแม่มือใหม่เนี่ยก็จะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญในด้านต่างๆนะครับก็มีปัญหาหมดเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของลูกเรื่องของตัวเองเรื่องของสามีเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ติดปัญหาไปทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราอ่ะซึ่งนะครับชัดเจนแล้วว่าเราจะทำธุรกิจนะครับหรือว่าตั้งตัวตนในกลุ่มนี้นะเราก็ไปหากลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งอยู่ใน Facebook กลุ่มเหล่านี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าโอเคปัญหาที่ไหนเราสามารถแก้ปัญหาอะไรให้ใครได้นะครับเราก็เข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับสิ่งที่เราทำต่อไปเนี่ยก็คือการที่เราไปเม้นนะครับไปเม้นโพสต์นะครับนี่นะครับเราก็ไปดูนะครับนี่นะครับเราก็เข้าไปที่ Facebook กลุ่มนะครับแล้วเราก็ทำหน้าที่เลยนะครับตอบคำถามนั่นเองนะครับตอบคำถามอะไรที่คนถามนะครับเหมือนในพันทิปอะครับเราเจอคำถามอะไรในพันทิปเราไปตอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเริ่มจำโปรไฟล์ Facebook ของเราได้เขาจะเริ่มจำได้ว่าเราอ่ะมีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้นะนะครับพอเราตอบบ่อยๆนะครับเราทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับการสร้างตัวตนมันไม่ได้สร้างแค่วัน2วันนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับอย่างผมเนี่ยกว่าที่จะโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำ YouTube อะไรเนี่ยก็ใช้เวลาสะสมความรู้นะครับ
แล้วก็ความชำนาญเนี่ยนะครับเป็น10ปีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราลองเลือกเรื่องที่เราชอบเราอยู่กับมันได้เป็นนานๆเป็น5ปี6ปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปหากลุ่มไปหาสังคมอยู่นะครับทำให้คนเนี่ยรับรู้นะครับรู้จักตัวตนของเรานะครับว่า Facebook ชื่อนี้นะหน้าตาแบบนี้นะนะครับโลโก้แบบนี้นะเขามีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้นะเราทำไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับทุกวันทุกวันนะครับเน้นว่าให้ความรู้ตอบคำถามก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบขายของเด็ดขาดนะครับขายของเนี่ยเอาไว้ที่หลังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับพอเราเริ่มมีคนจดจำเราได้นะครับคนเนี่ยก็จะแอดเราอ่ะมาเป็นเพื่อนใน Facebook ของเรานะครับซึ่ง Facebook profile เนี่ยนะครับมันก็จะมีเพื่อนเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะสร้างตัวตนนั่นเองนะครับถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คนนิยมทำกันเยอะมากนะครับในเมืองไทยอ่ะผมเห็นนะคนทำกันเยอะมากนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือการสร้างตัวตนนะครับแต่นะครับคนที่ทำการตลาดมาเนี่ยจะมองเห็นว่าอยู่ๆเขามาโพสต์เรื่องที่ดีๆมีความรู้มีคุณค่าต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ๆมาโพสต์เฉยๆหรอกมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่านะครับต้องการได้รับผลตอบแทนนะครับเขาต้องการเทสว่าโพสต์แบบนี้คนสนใจไหมนะครับเทสแบบนี้เนี่ยมีการแชร์มีคนมาติดตามมากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากกลุ่มคนเหล่านี้ได้นะครับเราลองไปทำดูนะครับผมว่ามันง่ายที่สุดละพอเรามีคนติดตามนะครับต่อไปเนี่ยสเต็ปถัดไปนะครับเรามี Facebook ของเราเองเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราเป็นคนที่รู้จักนะครับในกลุ่มของเราเองนะครับเราสามารถต่อยอดด้วยกันนะครับเราสร้างแฟนเพจนะครับเราสร้าง YouTube เราสร้าง TikTok นะครับต่อยอดจากพื้นฐานนะครับจากคนที่ติดตามใน Facebook ของเรามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นไหมครับมันจะเกิดขึ้นจากบนพื้นฐานของการให้คุณค่าให้ความรู้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปแรกนะครับง่ายที่สุดละนะครับสเต็ปต่อมานะครับก็คืออันที่2นะครับการใช้ TikTok นะครับ TikTok เนี่ยยังง่ายอยู่นะครับผมถือว่ายังง่ายอยู่ใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับหรือว่ายังลังเลนะครับไม่ต้องลังเลนะครับก็เข้าไปทำเลย TikTok เนี่ยไม่มีแบบว่าทำผิดทำถูกทำผิดแล้วโดนลงโทษไม่ใช่นะครับทำผิดก็ไม่มีคนดูจบนะครับทำถูกคนดูเป็นแสนเป็นล้านนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเครียดนะครับว่าทำแล้วมันจะต้องเวิร์กต้องปังทันที TikTok ครับมันคือการทดลองนะครับเราทำคลิปไปเลยนะครับทำทดสอบทำทดสอบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมทำยังไงนะครับนี่นะครับผมทำไปตอนนี้มี 64,000 ฟอลแล้วนะครับก็มีคลิปที่มันพีคมากๆนะครับหลักเกือบล้านอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าหลักหมื่นเฉลี่ยแล้วก็หลักหมื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมทำเป็นคำคมเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยผมเอาแคนวาทำนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะครับเนี่ยแค่นี้เองครับใส่วิดีโอนะครับเนี่ยแฮชแท็กก็ไม่ใส่ผมจะลองทดสอบดูซิว่าไม่ใส่แฮชแท็กมันจะเป็นยังไงนะครับก็วิวพุ่งขึ้นไป 50,000 เลยเห็นไหมครับเนี่ยก็คือการทดสอบอะครับอันเวิร์กบางอันก็ไม่เวิร์กนะครับทำไปนะครับก็ทำไปเนี่ยแสนวิวบ้างนะครับ 80,000 นะครับเห็นไหมครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ทดสอบดูว่าไหนเวิร์กไม่เวิร์กยังไงได้ประสบการณ์ได้ความรู้นะครับทดสอบดูซิว่าใส่แฮชแท็กเป็นยังไงนะครับไม่ใส่แฮชแท็กเป็นยังไงใส่ปกเป็นยังไงใส่เพลงยังไงนะครับทดสอบทำหลายๆแบบนะครับไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่สำคัญเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องวางกรอบให้ชัดเจนว่าเราจะต้องการวาง positioning นะครับตัวตนของเรานะครับให้อยู่ในจุดไหนนะครับเราเห็น TikTok ของคนนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเราอย่าเพิ่งไปเพื่อปั๊มยอดปั๊มวิวนะครับเอาวิวเยอะจริงๆแล้วเนี่ยเขานิยมกันว่าเอาแบบคนติดตามหลักแสนหลักล้านอะไรใช่ไหมครับของผมนี่คือผมจะเน้นเฉพาะกลุ่มนะครับผมจะเน้นแบบว่าขอให้มันสร้างรายได้ดีกว่านะครับผมรู้วิธีการปั๊มวิวละนะครับผมรู้ว่าทำยังไงให้คนดูเยอะๆนะครับเทคนิคการปั๊มวิวเนี่ยหรือว่าให้คนวิวเยอะเนี่ยก็คือพยายามทำคลิปให้มันสั้นที่สุดแล้วก็พยายามทำให้คนดูวนลูปอะวนลูปก็คือดู1คลิปนะครับวนไปวนมาวนไปวนมานะครับเนี่ยวิวมันจะขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันเพิ่ม watch time เนี่ยสูงมากนะครับซึ่งการทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องทำเทคนิคการใช้การทำ looping นะครับหรือว่าการใช้ในการที่ให้คนเนี่ยเข้ามาโต้ตอบนะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งมันง่ายๆบางทีเนี่ยการทำคอนเทนต์ให้ความรู้มากเกินไปเนี่ยคนก็ไม่ชอบต้องสั้นๆแล้วก็กระแทกใจนะครับ impact ชัดเจนนะครับใช้เวลาเสี้ยวนาทีเนี่ยดึงดูดคนให้ดูวนๆอย่างนี้เนี่ยนะครับให้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์ความรู้เรื่อง TikTok ไปเรื่อยๆนะครับมันง่ายกว่าที่คิดเยอะนะครับพอจับทางถูกแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ยากละนะฮะอย่างไอตัวคลิปที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นก็คือการที่ผมทำคำคมเนี่ยนะครับซึ่งใช้เวลาทำเนี่ย5นาทีเองนะครับ
คนดู 50,000 วิวละใน YouTube อ่ะทำตั้งนานน่ะนะครับไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับบอกเลยว่ามันง่ายนะครับก็ทดลองทำดูนะครับทำคลิปบ้าๆบอๆอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเราสามารถลบทิ้งแล้วก็สร้าง account ใหม่ได้นะ TikTok เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับขอให้เรารู้ก่อนว่ามันทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ทันทีผมคิดว่าน่าจะมีผู้ติดตามหลักพันหลักหมื่นเนี่ยได้เร็วที่สุดนะครับเร็วกว่า Facebook วิธีแรกที่ผมบอกซะอีกนะครับก็สำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำแค่2ช่องทางแรกเนี่ยนะครับทำให้ได้ก่อนนะครับทำให้คุ้นก่อนเพราะว่ามันง่ายที่สุดละแต่ว่าถ้าใครที่แอดวานซ์ขึ้นมากว่านี้เนี่ยนะครับก็สร้างแฟนเพจนะครับแฟนเพจเนี่ยบอกตรงๆว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีก็คือมันเข้าถึงคนได้มากนะครับถ้าทำเป็นข้อเสียก็คือถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ยนะครับคนติดตามการเข้าถึงเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เรามี 100,000 follow ในเพจเนี่ยนะครับถ้าเราโพสต์ห่วยๆเนี่ยคนเข้าถึงหลักร้อยก็มีแต่ถ้าเราโพสต์แบบไวรัลเนี่ยนะครับคนเข้าถึงหลักล้านเลยก็มีนะครับการทำคอนเทนต์ในเพจเนี่ยต้องเป็นนะครับถ้าเทียบกันแล้ว TikTok ง่ายกว่านะครับเพจเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของไวรัลนะครับเน้นการแชร์การพูดคุยการแบบว่าให้คนมาปฏิสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเจอเคล็ดลับละก็คืออะไรที่มันกระทบต่อคนหมู่มากก็คือเอาง่ายๆคือดราม่านั่นเองดราม่าเนี่ยจะไวรัลมากหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็กระทบต่อคนหมู่มากเนี่ยมันก็จะเร็วมากเลยนะครับซึ่งนะครับเพจเนี่ยถ้าทำเป็นเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับอย่างผมทำเป็นละนะครับผมทำเป็นละผมก็โอเคบางทีก็ไม่ต้องยิงแอดเนี่ยคนก็เข้าถึงเนี่ยนะครับ 10,000 50,000 แสนนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ง่ายๆนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแฟนเพจก็อาจจะยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าทำไปก็งั้นๆนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีทีมในการทำเพจเพราะว่าไม่งั้นเราเบื่อว่าเราจะเลิกแน่นอนนะครับเพจเนี่ยผมทำเลิกทำเลิกหลายรอบแล้วนะครับก่อนที่จะมาหยุดที่เพจเซียนเป็ดได้เนี่ยนะครับโอ้ทำทิ้งหลายอันเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการคิดคอนเทนต์นะครับคนทำโพสต์ทำโฟโต้อัลบั้มเนี่ยนะครับมันยากเขียนบทความนะครับไงให้คนแชร์เนี่ยนะครับมันยากนะครับสู้ทำ TikTok ไม่ได้นะ TikTok หยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บถ่ายนะครับจบละนะฮะง่ายกว่าเยอะแต่นะครับถ้าอยากจะทำเพจจริงๆนะครับก็อยากจะเริ่มต้นเนี่ยให้แนะนำว่าทำ YouTube ดีกว่านะครับก็คืออันที่4ก็คือ YouTube ก็คือเน้นในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับเราทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็ไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดมานะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องของ YouTube SEO เนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะครับไปเรียนรู้เรื่องของการทำ YouTube SEO นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความยั่งยืนให้เราในระยะยาวนะครับและพอเราเชี่ยวชาญในการทำ YouTube เสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอที่เราทำใน YouTube เนี่ยนะครับก็เอามาลงในแฟนเพจนะครับทำเป็นคอมโบทำคู่กันแล้วมันก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เนี่ยแนะนำให้ทำแบบนี้ดีกว่าเพราะผมลองทำแยกละไม่เวิร์กนะครับผมพอทำคู่กันปุ๊บมันรู้สึกว่าทำแล้วมันคุ้มแล้วมันมีกำลังใจนะครับก็แนะนำให้ทำคู่กันแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้ SEO นะครับวิเคราะห์ SEO วิเคราะห์ YouTube SEO นะครับทำปรับแต่งคีย์เวิร์ดทำเรื่องที่คนต้องการรู้นะครับตอบคำถามในวิดีโอให้ครบนะครับมันสร้างรายได้แบบ passive income ให้เราในระยะยาวนั่นเองนะครับแต่ว่ายากที่สุดละก็ตามสเต็ปนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของ Instagram นะครับกับ Twitter เนี่ยผมไม่ถนัดนะครับก็จะไม่แนะนำละกันเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้แต่ว่าไอ้ Instagram เนี่ยมันก็มีกลุ่มเป้าหมายของคนที่เขาติดตามนะอยู่ในช่องทันเนี่ยก็จะเป็นพวกสวยๆงามๆอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับหรือว่า Twitter ก็จะเป็นแบบ Gen Z หน่อยอะไรเงี้ยนะครับที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ถนัดนะครับนี่ก็ลองเรียงตามสเต็ปที่ผมแนะนำแล้วกันนะครับโอเคครับก็เริ่มต้นนะครับสร้างตัวตนครับแพลตฟอร์มไหนดีนะครับวิดีโอนี้ก็น่าจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆขอคนละ1ไลค์นะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook กลุ่มเซียนเป็ดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ